ามว่าสวนไทยที่เต่าครับสวนไทยเนี่ยเหมาะกับบ้านแบบไหนที่บ้านไม่ใช่บ้านไม้หรือบ้านทรงไทยจะสามารถจัดสวนไทยได้หรือไม่ครับคุณลุงพรสงสัยครับคือจัดได้ค่ะเพราะว่าคือเราจัดโดยการใช้ต้นไม้ไทยมาจัดนะคะไม้ไทยก็คือต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมค่ะสมมติว่าเราอยู่พื้นที่แคบเราอาจจะเลือกเอาต้นพุทธก็ได้แทนที่เราจะใช้ชาฮกเกี้ยนนะคะซึ่งต้นพุทธเนี่ยใบก็มันกระดูดความร้อนสายได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามีดอกหอมนะคะที่เราสามารถเอาไปปักจักรหรือไว้ในห้องนอนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกต้นไม้ที่เป็นไม้ไทยนะตามชนิดต่างๆที่เราคิดว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ไทยก็จะได้อรรถรสของความเป็นไทยด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ลองเลือกของตกแต่งบ้านบางอย่างที่แบบว่ามีความเป็นไทยผสมเข้าไปอยู่ในบ้านที่เราเป็นตะวันตกบ้างเนี่ยความจริงเวลาจัดตกแต่งที่มันมีการผสมผสานกันระหว่างความเป็นตะวันตกกับเป็นตะวันออกบ้างเนี่ยมันก็ทำให้บ้านดูมีเอกลักษณ์นะคะก็ลองเลือกดูนะคะครับได้นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นบ้านไม้หรือบ้านทรงไทยก็สามารถจัดสวนไทยได้